คลิปนี้ก็จะมาแนะนำการติดตั้ง extension สำหรับ VS Code อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำนะฮะก็คือตัวรีโมทผมรีโมทไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไปเขียนโค้ดที่นั่นเลยนะฮะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเรารันบนเครื่องเราไม่ไหวเสิร์ชใน extension ของ VS Code เลยก็คือรีโมทก็จะขึ้นตัวสีฟ้าๆนะฮะแล้วก็ดูว่าเป็นของ Microsoft เนี่ยเดี๋ยวผมจะลง2ตัวก็คือรีโมท Edited ตัวนี้แล้วก็มันก็จะถามว่าจะลงตัวนี้ด้วยหรือเปล่ามันก็ลงให้เลยก็คือถ้าลงตัวรีโมท Edited เนี่ยมันก็บังคับลงตัว Edit ไปให้ด้วยนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะ Edit Config ได้ด้วยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ไปเช็คดูนะแล้วเราก็ไปดูใน extension ที่เราเปิดไว้แล้วก็คลิกตรงนี้ดูใช้ยังไงนะก็ดูตรงนี้เขาบอกว่าให้เราไปคลิกที่ตรงไอคอนตรงนี้ toolbar ตรงนี้จะมีไอคอนเพิ่มขึ้นมาก็คือ remote explorer นะแล้วก็ลองคลิกดูอันนี้เราปิดไปก่อนเราเพิ่มตรงนี้ก็คือเราจะ scale shell ไปไหนสมมติว่าผมจะ scale shell ไปผมตั้งชื่อว่า GPU ซึ่งอยู่ในวง LAN นะครับผมก็ enter มันก็จะถามว่าจะ save config เนี่ยไว้ที่ไหนนะก็เก็บไว้ใน scale shell ในโฮมของเราเลยปุ๊บก็บอกว่าแอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะมีชื่อโฮสต์ขึ้นมานี้ใช่ไหมเราก็คลิกขวาแล้วก็เราเลือกว่าจะ connect ตรงวินโดว์นี้เลยหรือว่าเปิดวินโดว์ใหม่เราวินโดว์นี้ยังว่างเปล่าอยู่เราก็ connect เลยมีแถบตรงนี้เราก็ดูได้สำเร็จแล้วก็จะมีไอคอนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ชื่อโฮสต์ตรงนี้ก็จะขึ้นสีเขียวนะครับปิดไปก่อนก็ได้ทีนี้เทอร์มินอลตรงนี้เทอร์มินอลเนี่ยพอเราคอนเน็กได้เนี่ยเทอร์มินอลตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเทอร์มินอลของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ละนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอุบันตูละเห็นไหมฮะตอนนี้ผมรันอยู่บน Mac พอผมคอนเน็กปุ๊บเชลตรงเนี้ยผมเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาก็จะได้เป็นอุบันตูทีนี้เวลาผมจะเปิด directory project ใช่ไหมฮะแล้วไปที่แท็บตรงนี้นะฮะ explorer ข้างบนที่เป็นไฟล์ตรงนี้แล้วเราก็ open folder ตรงนี้พอ open folder ปุ๊บเนี่ยมันก็จะ list home master show ซึ่งเป็นฝั่ง linux หรือว่าฝั่ง remote ของเราแล้วก็เลือกว่า project เราอยู่ที่ไหนนะฮะสมมติว่า projectเดี๋ยวที่โปรเจกต์แล้วกันผมก็เลือกโปรเจกต์มันก็ลิสต์มาให้ว่าโปรเจกต์เนี้ยจะเอาโปรเจกต์อะไรเปิดขึ้นมาบ้างตอนนี้ผมยังไม่เอาก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเข้าตรงนี้แล้วก็ cd เข้าไปในโปรเจกต์ใช่ไหมฮะนะโปรเจกต์ลิสต์เหมือนกันเลยแล้วผมก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะเทสเสร็จแล้วผมก็ไปเปิดตรงนี้แล้วก็ไปที่โปรเจกต์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปที่เทสแล้วก็โอเคนะฮะแล้วก็เราเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาเปิดเทอร์มินอลเทอร์มินอลเราก็อยู่ในโปรเจกต์เทสเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเวลาเราสร้างโฟลเดอร์ตรงเนี้ย new file abc.tech ปุ๊บเราก็ลองเอเวสดูตรงนี้มันก็จะเป็น abc.tech นะฮะเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลแล้วก็เซฟลงไปได้นะฮะอีกความสามารถหนึ่งของรีโมท VS Code นะฮะก็คือสามารถ forward port ไปยังกลับมาที่เราได้นะเช่นเรา develop server
นะฮะหรือว่าเทสตัวโนดเทสไพทอนอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะเปิดทางฝั่งเราได้เลยเช่นเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะฮะผมสร้างไฟล์ไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ผมสร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่า index.html ผมก็ใส่คำว่า hello ไปจะเซฟไว้ทีนี้ผมจะรันเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้รันง่ายๆเซิร์ฟเวอร์ก็คือใช้ Python 3แล้วก็รันที่พอร์ต8888นะฮะEnter ปุ๊บตอนนี้เนี่ยถ้าฝั่งรีโมทแล้วฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีพอร์ตนี้เปิดอยู่ละทีนี้เราจะมาเปิดฝั่งนี้ยังไงนะครับเราก็ให้ไปที่ตรงเนี้ยฮะตรง Remote Explorer เมื่อกี้ครับแล้วคลิก1ครั้งแล้วเราก็จะเห็นตรงนี้ข้างล่างนะฮะ Forward Port Forward Port ตรงนี้กด Refresh ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นว่าฝั่งนู้นเนี่ยเปิดพอร์ตอะไรไว้บ้างล่าสุดเราก็เปิดพอร์ต8888ไว้เราเมาส์ไปโอเวอร์มันก็จะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็คลิกบวกปุ๊บพอคลิกบวกตอนนี้มันบอกว่า forward ed นะ forward ปุ๊บเราก็สามารถที่จะเปิดได้ละก็ localhost 8888 enter เห็นไหม hello เรียบร้อยละตรงกันอันนี้ก็คือการรีโมทไปเราสามารถที่จะรีโมทไปพัฒนาซอสโค้ดเซฟอะไรเงี้ยเหมือนกับเราทำงานฝั่งนี้เลยนะครับโดยบางครั้งเครื่องเราเนี่ยรับโหลดไม่ไหวอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะก็ลองเอามาใช้กันดูนะครับ